นางเอกใช้ยาบาบี้เมืองไทยและวดีตเคยคิดสั้นแม่เพิ่งรู้โดนสวนชุดใหญ่ไฟกระพริบทำเอาหลายคนตกใจไม่น้อยหลังจากที่ควนอุสามณีวัยทยานนได้แชร์เรื่องในอดีตท,ที่เคยคิดสั้นผ่านช่อง YouTube ของตัวเองและสุดสาวควันได้มาร่วมงานกายกุศลปั่นน้ำใจด้วยสัสธาเพื่อหาอไรายได้มบให้กับสถาบันสอนหาฟิสอนกุรอานผู้พิการทางสายตามารอว่าอันนูนและทุนถมที่ดิน ร้อมก่อสร้างสถาบันสอนศาสนาอัลลยันที่ชั้น8 The Grand f o w ์ i n g c o n v e n t i n g Ho งเคยคิดสั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือเรื่องมันนานมากตั้งแต่ประมาณตอนมสมมสเป็นเรื่องที่เรารู้สึกผิดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงก็คนที่อยู่รอบข้างคุณแม่ด้วยเพื่อนๆด้วยบางทีตอนที่เราอ่อนแอเราไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวไม้ที่อ่อนแอก็ต้องหาที่พึ่งหาที่พิงถูกไหมเราอยู่คนเดียวยังไงก็ล้มตอนนั้นได้เล่าให้แม่ฟังไหมไม่ค่ะ แม่ก็เพิ่งมารู้ตอนลงใน YouTube นี่แหละหนูก็โดสนสวดชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกัน